อย่าเกรงใจนะอย่าเกรงใจเด็กนักการเมืองหรือใครที่อวดเบ่งเข้ามาไม่สวมหน้ากากไม่ให้และไม่ต้องเตรียมให้ถ้าไม่มีให้กลับไปหาเอาเองถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการคัดกรองไม่ให้เข้ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เราให้ความเข้มงวดในการตรวจสอบผมเรียนว่าโดยนอกเหนือจากที่ผมขอร้องสมาชิกว่าผู้ใดไม่อภิปรายและอยู่ในห้องกรุณาสวมหน้ากากอนามัยนะอันเป็นมาตรการขอร้องอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินั้นนอกเหนือจากที่ฝ่ายเลขาธิการและผู้รับผิดชอบดูแลสั่งผมก็สั่งเจ้าหน้าที่ส่วนตัวด้วยตัวเองนะครับทุกครั้งที่เดินผ่านตำรวจอย่าเกรงใจนะอย่าเกรงใจเด็กนักการเมืองหรือใครที่อวดเบ่งเข้ามาไม่สวมหน้ากากไม่ให้และไม่ต้องเตรียมให้ถ้าไม่มีให้กลับไปหาเองไม่ใช่ไม่รับผิดชอบเข้ามาให้หน่วยงานต้องเตรียมให้ไม่ให้อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ย้ำกับเจ้าหน้าที่ครัวว่าเขาจะเกรงใจเพราะมันมีบางยุคบางสมัยก็จะมีคนนักการเมืองก็มาเบ่งทำนู่นทำนี่แล้วก็อวดว่าเป็นเด็กหรือเป็นคนของคนนั้นคนนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องสั่งผมก็ต้องสั่งด้วยตัวเองว่าน้องๆเจ้าหน้าที่อย่ากลัวอย่าเกรงใจเขาจะอวดว่าเป็นเด็กใครไม่ต้องไปสนใจถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการคัดกรองไม่ให้เข้าอันนี้ก็คำชับกันเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสพบเจ้าหน้าที่เมื่อผมเดินผ่านเช้าหรือเย็นนะครับก็บอกเขาตรงๆครับคุณชวนค่ะตอนนี้มีกระแสข่าวในลักษณะที่ว่าผู้ชายที่มาร่วมประชุมแล้วก็ติดโควิดเนี่ยค่ะเขาเป็นลูกเจ้าของบ่อนที่เกิดการแพร่ระบาด ที่ระยองค่ะแล้วก็เหมือนมีความเชื่อมโยงกับบิ๊กข้าราชการในสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะอันนี้เราตรวจสอบข้อมูลตรงนี้หรือยังคะผมได้ยินจากหนูตะกี้เนี่ยประวัติส่วนตัวนี่ไม่รู้จักครับไม่ได้รู้ว่าลูกเท่าเหล่าใครแต่ว่าพอเป็นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็คงต้องติดตาม